สวัสดียามเย็นนะคะเย็นนี้ทำเมนูไก่ผัดขิงใส่เหล้าค่ะเดี๋ยวอันนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เพื่อสะดวกในการโขลกให้แหลกเร็วขึ้นหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะขิงแก่ค่ะล้างปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเขาจะแหลกไวค่ะพริกขี้หนูกระเทียมอันนี้จะโขลกใส่ถ้วยแยกไว้ถ้วยละอย่างละอย่างเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะผัดขิงไก่ใส่เหล้าคนจีนถือว่าไก่เนี่ยเป็นยานะคะโขกอะไรคะเชฟขิงจ้าทีนี้เมนูอะไรจ๊ะไก่ผัดขิงค่ะใส่อะไรคะใส่เหล้าเอ้ยเหล้าเขาเรียกอะไรนะเหล้าไทยเนี่ยแหละเหล้าไทยเนี่ยแต่เป็นสูตรคนจีนคนจีนอาหารจีนต่อไปเมนูผัดขิงแล้วจ้าเมนูเด็ดเมนูเด็ดประจำวันนะคะนี่แหละนานๆานทำทีเหรอคะเชฟเพราะว่าเครื่องแน่นมากเครื่องแน่นต้องเตรียมนานเกลียวเสร็จแล้วก็ตามด้วยไก่ค่ะจะผัดไก่กับกระเทียมเกลียวไก่ใครชอบสุนก็ใส่สุนชอบเครื่องในชอบตีนไก่ก็ใส่บางคนไม่ชอบแพะตีนไก่ถ้าชอบแพะก็คือต้องใช้ไก่พันเนื้อเนาะเท้าอบขวบเลยเดี๋ยวนะผัดก่อนผัดก่อนผัดให้เขาสุกประมาณ 70-80% นะเราก็จะใส่เครื่องเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเขาเหมือนผู้หญิงมากเลยเดี๋ยวนะใส่หมดเลยค่ะหมดเลยนะแม่อันนี้คืออะไรบ้างคะขิงค่ะเอาอันนี้ออกก่อนนะจะได้เห็นนี่ขิงนะคะนี่หอมแดงเอามาโขกก่อนนะคะค่ะโอ้โหเพียบเลยก็นี่เลยค่ะขั้นตอนที่หนูจินดาเลยเนาะสวยๆแต่เราต้องเอาไอ้สีแดงมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมสีเขียวเอาแก้วใหญ่ตักได้เลยแก้วมีหูนะพอดีแล้วเนี่ยไม่มากเกินเนาะคือจริงๆถ้าชอบอีกหน่อยก็ได้แต่ทีนี้ก็กลัวว่ามันจะเหลือแม่คนโขกเมนูนี้เราจะไม่หั่นขิงนะคะเราจะใช้วิธีซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โขลกเลยค่ะให้แหลกเลยให้แหลกพอหยาบๆเลยอันนี้คืออะไรคะน้ำร้อนน้ำร้อนนะจ๊ะเดี๋ยวเติมใหม่ได้นะคะทีนี้เชฟก็ปรุงอันนั้นนะคะปรุงเค็มปรุงเหล้าเชฟใส่อะไรคะใส่เหล้าสองตะหลิวไปเลยค่ะเซ็นเซอร์ไหมคะเนี่ยไม่ต้องค่ะใช้ประกอบอาหารนะจ๊ะค่ะโฆษณาต้องมาเข้าได้แล้วค่ะหลายคลิปแล้วหลายคลิปแล้วจ้ามันหมดแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวบ้านเรานี่เบื้องเบื้องน้ำปลาตาหลวกปุ้นซีอิ๊วขาวแล้วก็อะไรนะฝาเขียวเหรอคะใช่ค่ะเอาละเบาก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆปรุงซอสหอยใช่ค่ะซอสหอยซอสหอยนี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไไดโอเคเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เชฟปรุงเด็ดขาดมากแต่อย่าไปชวนเชฟคุยตอนยำนะคะเค็มค่ะเชฟมันมือเลยค่ะย่าซีซีข้าวเด็ดแค่นี้ก่อนปรุงรสเขาจะเอากลิ่นขิงมาลงถูกต้องหอมหรือยังคะเล่าเซ็นเซอร์นะคะห่วงนัวนัวแน่ค่ะคนแล้วก็ชิมดูสิถ้าความเค็มพอแล้วก็จะได้เติมน้ำตาลใส่น้อยแซ่บน้อยจ้าคนให้ทั่วเลยจ้ะนี่คือเครื่องผัดขิงไก่ใส่เหล้านะจ๊ะฮ่องเต้เสวยน้ำจันค่ะสูตรนี้ฮ่องเต้เสวยน้ำจันดูสิว่าความเค็มพอยังเค็มเกินไหมร่วงคอจริงๆโอเค
แล้วก็น้ำตาล2ช้อนตื้นๆเนี่ยช้อนทองเนี่ยไม่ต้องคูณนะ2ครั้งเทไปเลยจิ้งจกไงเวลาร้องเหมือนคนจุปากจังบทบาทไงช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมมีบทบาทมีอุ๊ยจังทำไรอ่ะจังลงหน่อยมันสูงเกินเวลาโยนมันกระเด็นอร่อยตรงต้นหอมใช่ไหมคะเขาเป็นโรคกลัวความร้อนนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้ากับข้าวมื้อเย็นเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวมื้อเย็นแซ่บๆเด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะสูตรคนจีนผัดขิงไก่ใส่เหล้าเครื่องปรุงสำคัญก็คือขิงหอมแดงกระเทียมพริกแจวแล้วก็ขาดไม่ได้คือเหล้าจีนหรือเหล้าขาวนะคะใส่ไป2ตะหลิวเลยค่ะบำรุงสุขภาพภายในโดยเฉพาะอวัยวะภายในค่ะบำรุงได้ทั้งชายทั้งหญิงโดยแล้วก็แม่มารคนอีสานเรียกแม่มารแม่ลูกอ่อนที่ให้นมลูกบำรุงน้ำนมขับน้ำข้าวปลาได้อย่างดีมาเร็วมาเร็วเชฟเชฟคิดถึงเมนูนี้แย่แล้วไม่ได้กินนานแล้วอร่อยมากแล้วขอสดเมนูเด็ดก่อน